สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านสวพ.91นะคะมีเรื่องราวดีๆอีกแล้วค่ะวันนี้มีแท็กซี่พลเมืองดีนะคะคุณมนตรีแซ่ตั้งค่ะเก็บเงินของผู้โดยสารได้นะคะเบื้องต้นทราบว่าเป็นผู้โดยสารชาวจีนนะไปพักอยู่ที่โรงแรมย่านสุขุมวิทนะคะวันนี้เราจะมีการส่งคืนกันค่ะเพราะว่าหลังไมค์เนี่ยประสานงานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะรายละเอียดไปติดตามกันค่ะนะจากกันนะห้าหมื่นสองค่ะ52,000 บาทนะคะใช่ไหมคุณมนตรีใช่ครับ52,000 บาทครับ52 ใบ52 ใบนะคะ52,000 บาทรับรับผู้โดยสารจากถนนประชาราษฎร์บางเพียนห้วยขวางนะฮะไปส่งที่โรงแรมหนึ่งที่สุขุมวิทซอย22เมื่อผู้โดยสารสองท่านนี้ลงไปแล้วผมก็ไม่ได้มองแล้วฮะแล้วผมก็เลี้ยวออกมาถึงหน้าห้างสรรพสินค้าแถวนั้นมีคนโบกผม2 คนผู้โดยสารเปิดประตูมาผู้โดยสารก็ตกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเงินอยู่เต็มเบาะหลังหมดเลยตกใจแล้วขึ้นมาก็เลยช่วยกันนับฮะแล้วผมก็เลยแจ้งมาสถานีวิทยุสพเพื่อจะนำส่งคืนนะฮะแล้วก็นำคืนส่งไปในภายในวันนั้นเลยฮะตอนบ่ายแล้วเพื่อจะให้หาตามหาเจ้าของเงินนะครับก็ตกใจอยู่ครับตกใจมากเลยคิดว่าตัวเองแบบเฮ้ยจะทำยังไงต่อทำไมได้ถึงสพได้ถึงตอนนั้นผมก็คิดถึงว่าผมจะแจ้งสพฮะเพราะว่าผมเคยคืนของที่นี่อยู่แล้วครั้งหนึ่งฮะผมก็เลยคิดถึงสพก่อนเพราะปกติผมฟังสพอยู่แล้วไงฮะแล้วก็เลยมันคืนในบ่ายวันนั้นเลยครับคุณมนตรีทราบว่าครั้งที่แล้วที่มาส่งเป็นครั้งที่แล้วผมส่งหลุยส์วิตตองมีเงินดอลลาร์อยู่$200มีเงินบาทไทยประมาณ800ฮะซึ่งคนนั้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงฮะเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยว่างั้นเถอะเอ่ยชื่อได้ไหมฮะไม่ต้องเอ่ยนะไม่ต้องเอ่ยก็ได้เป็นนักกีฬาฮะผมเคยคืนท่านไปมันหลายปีก่อนนะฮะไทยคอนโดไหมหรืออะไรใช่ครับไทยคอนโดจำได้นักกีฬาไทยคอนโดฮะแล้วก็คืนส่งผมก็ฟังสอพอมาตลอดเนี่ยแล้วเขาเสียดูแล้ว后面还是有一点着急但是我觉得应该走不回来了所以就没有抱太大的希望ก็คือทางคุณหยางค่ะได้บอกว่าตอนแรกที่ทำตกเพิ่งมารู้ประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะว่าได้ทำตกแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยว่าจะทิ้งไว้แท็กซี่ที่ไหนหรือไม่รู้รายละเอียดเลยก็เลยตอนแรกเนี่ยรู้สึกแบบไม่ได้หวังว่าจะได้คืนนะคะเพราะว่าเขาจำรายละเอียดอะไรไม่ได้เลยค่ะ我现在非常的开心然后我也非常的感谢司机他是尽不昧的精神和机会人然后把这个钱还给到我然后呢我也感谢酒店热情的帮助然后帮我找回了这个钱ก็คือคุณอยากบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณมากๆนะคะที่คุณมนตรีนะคะได้เป็นคนดีนะคะได้พยายามที่จะคืนเงินนะคะโดยการติดต่อไปหลายๆที่เลยไม่ว่าจะเป็นทางสถานีสพ91นะคะแล้วก็ให้ทางสพ91เนี่ยเป็นคนช่วยประสานนะทางโรงแรมเพื่อตามหาเจ้าของนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเพราะว่าระหว่างเหตุการณ์นี้มีหลายคนที่พยายามช่วยเขามากๆเพื่อให้ได้รับเงินคืนนะคะท่านหนึ่งนะคะก็มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมถึงบุคคลสำคัญก็คือคุณมนตรีแซ่ตั้งนั่นเองโชเฟอร์แท็กซี่นะคะที่เก็บเงินคืนทางชาวต่างชาติชาวจีนหญิงท่านนี้ได้นะคะชื่อคุณหยางเนาะขอบคุณค่ะคุณมนตรีค่ะตอนแรกที่เก็บเงินได้ที่เห็นเงินเนี่ยรู้สึกไงบ้างคะตกใจครับตกใจจริงๆครับเพราะว่าเงินไม่เคยเห็นเงินมันกระจายอยู่เต็มเบาะหลังหมดเลยฮะแต่เป็นผู้โดยสารที่เขาขึ้นต่อเขาเห็นแล้วเขาตกใจก่อนผมก็เลยไงไปมองว่าโอ้โหทำไมแบงค์พันเต็มอย่างนั้นหมดฮะก็จำนวนตอนนั้นนับหรือยังไม่ได้นับฮะตอนนั้นไม่นับแล้วก็ผมก็เลยบอกผู้โดยสารเขาว่าไม่เป็นไรนะเงินนี่เดี๋ยวผมจะไปคืนสพให้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยมาคืนอยู่แล้วเคยเก็บของได้ผมจะคืนสพอยู่แล้วเคยส่งมาครั้งหนึ่งแล้วฮะ
แล้วก็ผู้โดยสารเขาเลยสองคนช่วยกันนับให้ผมพอดีผมกำลังคุยโทรศัพท์กับคุยกันให้ถามพอดีออกอากาศนะฮะแกก็ถามว่าจำนวนเท่าไหร่จะนับเสร็จผมก็บอกประมาณ52ใบก็คือ 52,000 นะครับก่อนหน้านี้นี่คือเคยเก็บเงินได้หรือว่าเก็บสิ่งของได้ไหมคะผมเคยเก็บโทรศัพท์ส่วนใหญ่โทรศัพท์ถ้าเก็บหล่นลูกค้าเขาโทรเข้ามาเราก็ไม่ต้องมาถึงนี่เราก็กลับไปคืนหาเขาเลยฮะค่ะก็สองสามครั้งแต่อันนั้นผมจำไม่ได้แล้วตอนแรกคิดยังไงทำไมถึงนึกถึงโสพ .91 เป็นอันดับแรกผมฟังอยู่ที่นี่อยู่แล้วผมฟังสถานีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งผมก็เคยมาคืนของที่นี่อยู่แล้วไงฮะคิดว่าให้ฝากถึงแท็กซี่คนอื่นๆหรือว่าท่านอื่นที่อาจจะแบบว่าวิเก็บเงินได้แล้วก็แบบว่าอยากจะส่งคืนหรือว่าเฮ้ยบางทีในใจคิดว่าอยากจะเก็บไว้เป็นของตัวเองนิดนึงแต่ผมคิดว่าเก็บไว้ถ้าเก็บไว้เองเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ลาภจริงๆนะฮะถ้าเก็บแล้วเราเอามาครอบครองเองถ้าเก็บของได้เนี่ยถ้าไม่รู้ว่าจะคืนยังไงโทรสพ.ล่ะฮะแน่นอนเลยได้คืนแน่ๆก็เนี่ยค่ะพลเมืองดีนะคะคุณมนตรีแซ่ตั้งนะคะที่เก็บของได้แล้วก็นำมาส่งคืนที่บ้านสวพ .91 ของเรานะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปรับผู้โดยสารต่อทำหน้าที่ต่อนะคะนี่ค่ะให้เห็นรถคุณมนตรีนะคะขอบคุณนะครับค่ะ